นักกว่าวิกฤตเศรษฐกิจทุกๆรอบที่ผมเคยผ่านมาตลอดการทำธุรกิจ20ปีโควิด19เป็นวิกฤตอีกครั้งหนึ่งที่เป็นวิกฤตที่ใหญ่มากๆแล้วหน้าร้านก็มีคนเดินน้อยมากมันทุกอย่างมันก็ชะงักหมดก็พอเกิดช่วงห้างปิดตอนนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกับหยุดนิ่งไปเลยก็ไม่สามารถทำอะไรได้ต่อเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องกำลังมองว่าแบบสิ่งที่ผมสร้างมามันจะพังทลายลงไปชีวิตทำไมอยากเย็นขนาดนั้นสองมือจะมีเรี่ยวแรงขนาดไหนหัวใจของคนยังยืนยันจะไม่ทอดใจวิธีการทำธุรกิจของผมก็คือมอง worst to worst ไว้ก่อนและไม่ประมาททำให้เวลาเจอวิกฤตจริงเนี่ยมันไม่ได้แย่อย่างที่ควรจะเป็นกรุงศรีก็ได้มานั่งคุยกันถามถึงปัญหาของผมแล้วก็มักจะให้คำแนะนำที่ดีกับเราเสมอทำให้ผมพลิกวิธีคิดออกจากกรอบเดิมๆนะครับแล้วเริ่มทำ delivery ขึ้นมาพอทำสำเร็จได้เนี่ยครับปัจจุบันนี้รายได้กับการ delivery ไม่แพ้กับรายได้ของการจัดการหน้าร้าน1สาขาเลยครับชีวิตเริ่มต้นด้วยคำว่าฝ่าฟันขอเพียงใจเราเท่านั้นไม่หวั่นไหวบนชีวิตของเราจะทำให้มีความหมายผมก็ได้รับโทรศัพท์มาเขาบอกว่าทางธนาคารกรุงศรีอนุมัติเรื่องการพักชำระหนี้ให้คุณท็อปนะคะผมแบบแหกปากลั่นอ่ะมันเหมือนแสงสว่างที่แบบที่มันเป็นตัวส่องนำทางให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วปัญหามันยังมีทางออกเพิ่งจมกับมันทุกปัญหามันมีทางออกของมันอยู่ที่ว่าเรากล้าที่จะคุยกับมันหรือเปล่าเรากล้าที่เผชิญกับมันหรือเปล่าผมว่าทุกอย่างอยู่ที่ attitude และ attitude เป็นตัวกำหนดผลลัพธ์และความสุขในชีวิตถ้า attitude ดีผลลัพธ์ก็จะดีตามถ้าพูดถึงผ่านวิกฤตเนี่ยมันนับครั้งไม่ถ้วนนะครับทุกวิกฤตนั้นเนี่ยถ้าเราเพิ่มความใส่ใจไม่ถอดใจเราจะผ่านวิกฤตได้แน่นอนเราก็พร้อมที่จะรีสตาร์ทกลับมาพร้อมกับความสามารถที่มากขึ้นกว่าเดิมและพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าไปอย่างแข็งแรงด้วยกันได้ครับBank of RUDR embraces its mission to be a leading regional financial institution with a global reach, with a firm commitment to responsibly meeting customer needs and serving society through sustainable growth. In stride with this, the bank launches innovative products and financial services in parallel with economic, social, environmental requirements as well as expectations of all groups of stakeholders.On top of this, Bank of Ayudhya focuses on supporting businesses that create positive impacts on the community and society on the basis of sustainable development. Its efforts reaffirm the bank's commitment to sustainable banking with a strict adherence to responsible lending, the principle to which the bank has conformed on a continual basis.Bank of Ayudhya places importance on achieving the Sustainable Development Goals initiated by the United Nations over a 15-year period until 2030. As such, the bank establishes strategies, targets, action plans, and projects that correspond to and are in line with the SDGs. Furthermore, Bank of Ayudhya strives to operate its business in compliance with domestic and international standards, regulations,and initiatives which are considered as intrinsic aspects for a responsible financial service provider concerning ESG dimensions.
It also focuses on supporting and promoting businesses that create value for and benefits the society, leading to employment and development of innovations and technologies. The bank is also committed to promoting a low-carbon economy by providing financial support to environmentally friendly and renewable energy businesses. Thank you.